เอ้ยรอยเล่นเส้นมังสักอีดเนาะน่าอีทำดีกับกูโบนี่มาให้พี่น้องกับกูโบนี่มันไม่เกี่ยวทำใจเคยอีเซนเตอร์มาเทครั้งไหนเคยอีมีบารมีเท่าใดทรัพย์สินสมบัติเท่าใดกูโบไม่เกี่ยวจนกระทั่งเป็นบุตรสาวเป็นลูกเชื้อสายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูโบก็ไม่เกี่ยวครับเป็นข้อคิดว่าเมื่อวันกิยามัตเกิดขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านทิศตะวันตกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดประตูเตาะบะฮ์อินนัลลอฮะยักบะลุตาวบะตัลอะบดีมาลัมยุกอรกิรและอีกหะดีษนึงท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการเตาบัตบ่าวของพระองค์เนี่ยตราบใดที่รูห์วิญญาณไม่ถึงหุ่นกุมไม่ถึงลูกกระเดือกเรามีโอกาสที่จะเตาบัตแต่ถ้าหากเราไม่เตาบัตพี่น้องที่รักทุกท่านครับประการแรกคือในลุ่มกูโบที่เราไปนี่ยังไม่ถึงวันกิยามะฮ์พี่น้องในลุ่มกูโบเรากระทุกอาซับแล้วกว่ารออิสรอฟีลเป่าสังในวันสิ้นโลกพี่น้องจักกี่ร้อยปีวัลลออะลัมแต่ทุกอาซับอยู่ในกูโบนี่กูโบนี่ประกาศชัดเจนนั่นพี่น้องไม่ได้กลัวซาตานตนอยู่บนโลกดุนยานี้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นพันล้านร้อยล้านกูโบไม่เกี่ยวตนนี้เซนเย้ยไม่ฟาร์มว่าบารมีอำนาจเต็มโลกดุนยาเต็มดุนเนี่ยกูโบก็ไม่เกี่ยวพี่น้องโอ้มันไม่ไหวนะเคยอีกูโบนี้พี่น้องครับเอ้ยรอยเล่นเซนมังสักอีดเนาะน่าอีทำดีกับกูโบนี่มาให้พี่น้องกับกูโบนี่มันไม่เกี่ยวทำใจเคยอีเซนเติบมาเทครั้งไหนเคยอีมีบารมีเท่าใดทรัพย์สินสมบัติเท่าใดกูโบไม่เกี่ยวจนกระทั่งเป็นบุตรสาวเป็นลูกเชื้อสายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูโบก็ไม่เกี่ยวไหนพี่น้องมีหะดีษฮูกิยะอันนาฟาติมะอัซซะฮรอบินตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีฮิกายะห์ลาวะแท้จริงท่านหญิงซิตีฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานี้เป็นบุตรสาวของท่านรอซูลุลลอฮ์ถ้าพี่น้องสังเกตได้นี่ลูกสาวของท่านนบีของเรานี่ซึ่งท่านรักมากกว่าเพื่อนก็คือซิตีฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขณะที่ลัมมามาตัดขณะที่ซิตีฟาติมะห์เสียชีวิตหลังท่านรอซูลุลลอฮ์นี่ประมาณ6เดือนขณะที่ท่านหญิงซิตีฟาติมะห์เสียชีวิตพี่น้องฮามาลายานาซาตาฮาอัรบะอะตุนัฟะซี่คนด้วยกันที่เบกฮามยานาซะไปกูโบผ้ากันฮามยานาซะไปกูโบคนที่เบกฮามไปคนที่หนึ่งเซาจูฮาอาลียนก็คือ1ไซนาอาลีกะรอมัลลอฮ์วัจญะฮะซึ่งเป็นสามีของนางวะบะนาฮาอัลฮะซันวัลฮุเซนและ2คนบุตรชายของนางก็คือเซนาฮะซันและกะเซนาฮุเซน3เลยพี่น้องคนที่4วะอบูซัรอัลกีฟารีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมอัจญะมัยเซคืออบูซัรเซคนนี้แบกกันห้ามพาท่านหญิงซิตีฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยไปกุโบفَلَمَّا وَضَعُوهَا عَلَى سَفِيرِ الْقَبْرِ บนิคภาพแบกไปพี่น้องปอตั้งอยู่ที่ปากกูโบนนี่ก็มาอบูซัรเรนอบูซัรอัลกีฟารีลุกขึ้นยืนและกะฟะกอนกล่าวว่ายากอบรุโอ้กูโบเอ้ยว่าอะตัดรีมันอัลลาตีจินาบิฮาอิไลกะโอ้กูโบเอ้ยว่าทานรู้มาให้หลันนี่คนที่บ่เราแบกผ้ามานี่เป็นใครคนนี้นี่นั่นตามกูโบพี่น้องฮิยาฟาติมะอัซซะฮรอบินตุรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซาร์ว่าโอ้กูโบเอ้ยวันนี้คนนี้ก็คือทานหญิงฟาติมะอัซซะฮรอลูกสาวของทานรอซูลุลลอฮ์นั่นนี่วะซอยาตุอาลีเยนอัลมุรตาโดและก็เป็นภรรยาสุดที่รักของไซนาอาลีวะอุมุลฮะซันวันฮุเซนและก็เป็นมาของไซนาฮะซันและก็ฮุเซนแจ้งแม่ความว่าทั้งยศทั้งอะไรเต็มเปี่ยมนั่นพี่น้องฟาซามิอูนิดาอันมินัลกอบรีพวกเขาเหล่านั้นได้ยินเสียงดังมาจากกูโบมิงกีบาลิลลาฮ์บิอิซนิลลาฮิตาอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาอิซินไฮเสียงดังขึ้นมาว่า
มาอานาเมาดิอูฮาซาเบลวานาซาเบนกูโบตอพี่น้องว่าฉันนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะต้องมาคำนึงตระกูลเคยลูกล้านเคยเกียรติยศเต่าได้มาไอ้กูโบว่าเดี๋ยวแต่พี่น้องอันลูกสาวรอซูลุลลอฮ์นั่นพี่น้องเซ็นเติบกันนั่นไหนเนี่ยกับโบเราพี่น้องนะไม่โดนเซ็นซ้ายมาตีอินโดหรือว่ามาเลว่าครั้งไหนพี่น้องนะวันรออัลลัมเตนี่ซีตีฟาติมานั่นเซ็นไม่ต้องบอกพี่น้องวันนะกันนัดไหนเนี่ยนึบกันนัดไหนไม่ฟังว่าอบูซัดบอกว่าลูกสาวท่านรอซูลุลลอฮ์กูบอกว่าไม่ฉันไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ว่าอิมาคำนึงเรื่องตระกูลเซ็นซ้ายกันทีละว่าอินนามาอ่านนะกูบอกว่าแท้จริงแล้วฉันเป็นองค์เมาดีอลอามาลิซอและเป็นสถานที่ที่เขาคำนึงกันถึงเรื่องอามาลันที่ซอลเลพี่น้องเซ็นกระฉายไม่ได้นี่ฉันนี่คือเป็นสถานที่ที่คำนึงถึงอามาลันที่ซอลเลเพราะฉะนั้นฟะลายันยูมินนีอิลลามังกะซุรอไครูฮูวะซาลิมากอลบูฮูวะคอลาซออามาลูฮูกูบอกว่าไม่มีใครปลอดภัยจากฉันสักคนยกเว้นบุคคลที่ความดีของเขามีมากมายซาลิมากอลบูฮูจิตใจของเขาบริสุทธิ์จิตใจของเขาสยิดตารอบปลอดภัยจากมลทินว่าข้อลาซออามาลูฮูและอามาลันทีอิกลัสติบริสุทธิ์นี่คือเป็นเทเทกูโบคำหนึ่งพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาทุกท่านจากประมวลทั้งหมดพี่น้องเป็นข้อคิดให้กับเราว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้เมื่อเรามีลมหายใจพี่น้องเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจสะเบียงเก็บดำเอาไว้หวังไปชายชายในอาลัมบารซักในโลกูโบและไปในวันกิยามะห์ทองประดังมาชาญเพื่อความสำเร็จทางโลกนี้และโลกหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์